โอ้โหดูหน้าตาก็คือนี่ตาก็ขอหน้าหน่อยตรงเอ็งอย่ามองข้ามอย่างนั้นสิทำไมอ่ะคนข้ามอยู่ฝั่งนี้โอเคแม่ถามสองท่านอ่ะอุ้มจ๋าวันนี้มาร่วมขบวนพายที่พัทยาเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นมากดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งได้เป็นส่วนร่วมในการช่วยรณรงค์ให้สมรสเท่าเทียมมันเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยค่ะดีใจมากๆเลยแล้วก็ได้เห็นพลังชาวพี่น้อง LGBTQ ของพัทยาว่าแข็งแกร่งแน่นเหนียวแล้วก็เป็นปึกแผ่นขนาดไหนคะค่ะแล้วพี่นาล่ะคะเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากเป็นครั้งแรกในชีวิตคือตอนไปงานพายที่กรุงเทพเราก็ไปเดินเนาะก็เป็นครั้งแรกแต่ว่ามาครั้งนี้ก็ไม่เหมือนครั้งที่แล้ววันนี้คือแบบมานั่งบนรถใช่รอบที่แล้วเราเดินเนาะวันนี้ขึ้นรถแบบทรงเกียรติใช่ได้เห็นงานพัทยายิ่งใหญ่ยังเรารู้สึกยังไงรู้สึกดีใจค่ะดีใจมากๆเลยเรารู้สึกว่าจากหลายๆคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เขาโดดเดี่ยวคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเลยนะเพราะวันนี้เราทุกคนกำลังมาช่วยกันสร้างพลังที่แน่นเหนียวของชาว LGBTQ มาทำให้กฎหมายรับรองพวกเขาได้จริงทุกคนค่ะเห็นว่าวันนี้อุ้มมีการรับรางวัลด้วยใช่ไหมใช่รางวัลอะไรยังไงคะไม่บอกไปดูบนเวทีตื่นเต้นไหมเพราะว่าเป็นรางวัลตื่นเต้นค่ะหนูตื่นเต้นทุกๆครั้งที่หนูได้เป็นตัวแทนในการรับรางวัลอะไรก็ตามเพราะว่าทุกๆรางวัลเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มันมีคุณค่ามากๆแล้วมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้รับรางวัลนี้ค่ะดีใจมากค่ะถามถึงดราม่าที่เกิดขึ้นสักนิดนึงค่ะถามไม่ได้แล้วเราสองคนก็เป็นคนที่แบบว่ามีด้อมเยอะมากกับกฎกติกาที่ได้ออกมาล่าสุดอันนี้มันเป็นยังไงบ้างก็ส่วนตัวอุ้มมองว่ามันเป็นเราอยู่กันแบบบริษัทอะค่ะแล้วยิ่งตอนนี้บริษัทของเรากำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาชนมากยิ่งขึ้นกำลังก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์มันก็ดีกับตัวของพวกเราด้วยแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนอะค่ะแบบยอมรับแล้วก็เคารพการตัดสินใจของบอสของพวกเรานะคะเพราะว่าพวกเราก็คือเป็นการทำงานกันแบบเป็นทีมกันจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณรักศิลปินจริงๆคุณรักพวกเราจริงๆก็อยากให้สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราต่อไปค่ะอันนี้เราได้มีการพูดคุยกับแฟนคลับอธิบายให้แฟนคลับเข้าใจไหมเพราะหนูอธิบายค่ะส่วนตัวหนูอธิบายตลอดเราจะเรียกว่าเดี๋ยวเรากอดกันแบบบลูทูธนะแต่พวกเขาก็โอเคเพราะว่าในเมื่อเรารักกันอ่ะการต้องจับมืออ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นขนาดนั้นคนที่เขารักกันจริงๆไม่จำเป็นต้องโดนเนื้อถูกเนื้อต้องตัวแต่เราจับกันที่หัวใจก็พอค่ะแล้วมีนาเราได้มีการแบบว่าอธิบายหรือพูดให้แฟนคลับเข้าใจไหมไม่ได้อธิบายค่ะเพราะว่ามันก็เป็นกฎที่เขาเพิ่งออกมาเนาะแล้วก็ทางองค์กรเขาได้อธิบายแล้วว่ามันมีดีเทลยังไงบ้างเพราะฉะนั้นก็คืออ่านที่เดียวกันเข้าใจพร้อมกันไปเลยไม่ต้องอธิบายซ้ำง่ายๆ
ได้ใช่ค่ะก็คือในส่วนตัวแล้วคือแฟนคลับของเราทั้งสองคนก็คือเข้าใจกับกฎที่ออกมาใช่ค่ะไม่ได้เข้าใจใครน้อยใจหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าอ่านแค่หัวข้อมันจะดูตกใจเนาะน่าตกใจแต่ถ้าคุณไปอ่านดีเทลมันจริงๆอ่ะมันเข้าใจได้ทั้งหมดค่ะเชื่อว่าทุกคนเข้าใจก็อย่างที่บอกเลยค่ะคนที่เขารักแล้วก็ซัพพอร์ตเราจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องโดนเนื้อโดนตัวกันเสมอไปคนที่รักกันมารักกันที่ใจจริงๆโดยไม่ต้องบางทีมันไม่ต้องมีกฎหรือเงื่อนไขอะไรเลยได้ซ้ำค่ะโอเควีแกนปีนี้ค่ะมีหน้าหล่อมากโอ้โหอินเบสมีหน้าเขาเป็นคนไม่ออกใช่ไหมล่ะยืนไปเลยในรถนี่แหละนั่นเองนะเดี๋ยวจะได้ละ